ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะไพ่จะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่16ตุลาคมถึง31ตุลาคม2567นะคะค่ะเราเริ่มต้นที่ดวงภาพรวมก่อนนะคะโอ้โหชาวมังกรขึ้นมาไพ่เงินขึ้นมาโดดเด่นมากนะคะไพ่ The Emperor ไพ่หนึ่งถ้วยไพ่พลังงาน Devil 8ไม้5ถ้วยราชาถ้วย6ไม้ Judgment แล้วก็1ไม้นะคะพลังงานของชาวมังกรนะคะไพ่จะบอกว่าท่านมีโอกาสดีๆในเรื่องของงานเรื่องของเงินเข้ามานะคะไพ่พื้นฐานชะตาเนี่ย8ไม้กับราชาถ้วยชาวมังกรเป็นคนมีความมุ่งมั่นความทะเยอทะยานสูงในเรื่องของงานเรื่องการพัฒนาตัวเองนะคะแล้วท่านจะได้รับความสำเร็จนะคะในเรื่องของงานการไปสู่จุดสูงสุดเลยอาจารย์มองไพ่ Emperor เนี่ยขึ้นมานะคะแล้วไพ่ตำแหน่งสรุปก็ยังเป็น1ไม้ Judgment การประกาศข่าวดี1ถ้วยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ท่านกังวลอยู่นะคะอุปสรรคปัญหาที่อยู่ในใจมันจะถูกปลดล็อกเลยแบบนี้นะคะในที่สุดแล้วสิ่งที่เราต้องการปรารถนานะคะไพ่ดีวิลความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวย10เหรียญ Emperor 6ไม้ชัยชนะนะคะเพราะฉะนั้นปักนี้ชาวมังกรนะคะไพ่ดีวิลไพ่ประจำตัวท่านขึ้นมาด้วยไพ่ประจำราศีมังกรขึ้นมาถือว่าได้เกษตรก็ได้ได้ความมั่นคงและอยู่ตำแหน่งที่ใกล้กับตัวท่านน่ะเพราะเซ็นเตอร์จริงๆคือ10เหรียญเพราะนั้นปักนี้จึงเปิดตัวในเรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยความโดดเด่นในเรื่องของการเงินการงานนะคะใครทำงานในองค์กรก็โปรโมทเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งได้นะคะใครทำธุรกิจส่วนตัวแสดงว่าธุรกิจสวนกระแสขยับขยายเติบโตมากขึ้นนะคะหรือบางท่านถ้าทำงานบริษัทอยู่ก็มีโอกาสที่จะทำงานเสริมหรือออกไปลงทุนอะไรบางอย่างที่เป็นของตัวเองเกิดขึ้นได้ถือว่าดีถือว่าคือทำอะไรก็สำเร็จถ้ามองจากหน้าไพ่นะคะเพราะฉะนั้นเห็นดีวิลอย่ามองเสียนะเดวิลเนี่ยมันเป็นแรงปรารถนาแรงเขาเรียกว่าการผลักดันตัวเองอะความมุ่งมั่นความอยากเอาชนะทุกสิ่งที่ชาวมังกรปรารถนาแล้วชาวมังกรได้ลงมือทำนั่นแหละความสำเร็จมันเกิดขึ้นมันไม่ได้มีไพ่ใบไหนบอกว่าไม่สำเร็จนะคะไพ่บอกงั้นเลยนะคะท่านจึงมีโอกาสดีในเรื่องของการเงินการงานหรือความรักก็เหมือนกันน่าจะแปลว่าถูกเปิดตัวแหละจัสเมนหนึ่งไม้หนึ่งถ้วยนะคะตกลงปลงใจเป็นไปในทางบวกมากๆนี่คือดวงภาพรวมของท่านนะคะโอเคเรามาต่อด้วยความรักคนมีคู่ค่ะคนมีคู่หรือคนสถานะไม่ชัดเจนคนที่มีปัญหาอยู่นะคะพลังงานของท่านก่อนนะคะไพ่เก้าเหรียญอัศวินดาบเด็กถือถ้วยjudgment 5เหรียญน่าจะอยู่ในภาวะที่ทรมานใจก็ได้นะฮะความรักบางครั้งนะมันก็อาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดฝันชาวมังกรนะฮะความรักของท่านตอนนี้มันนิ่งมากนะฮะจากที่เคยสัญญิงสัญญาอะไรกันไว้นะอาจจะเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ของแต่ละฝ่ายเกิดขึ้นโน่นนี่นั่นมั่นหมายแต่งานมีสร้างอนาคตมีครอบครัวมีลูกด้วยกันโน่นนี่นั่นแต่ตอนนี้มันเหมือนถูกเบรกชะงักนะฮะชะงักแบบไพ่ห้าเหรียญน่ะ
เหมือนมองดูความล้มเหลวอยู่ตรงหน้าเลยอ่ะอาจารย์มองเหมือนเศร้าเหมือนทุกข์ในสิ่งที่เคยฝันร่วมกันมันพังอ่ะประมาณนั้นอยู่นะคะอาจารย์ขอดูคนคนนั้นของชาวมังกรทำไมถึงเหตุการณ์แบบนี้ถึงเกิดขึ้นนะขอดูคนนั้นนะเพราะอะไรไพ่สตาร์ไพ่จัสติกอัศวินเหรียญหกดาบสองเหรียญน่าจะเป็นประเด็นเรื่องของสถานะของเขาที่อาจจะอยู่ในภาวะกืนไม่เข้าคายไม่ออกเป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องการถูกตรวจสอบอะไรบางอย่างในเรื่องของธุรกิจก็ได้นะอาจารย์มองคือเขามีปัญหาส่วนตัวถ้ามองมันจะแปลว่าการตรวจสอบคือไพ่จัสติกแบดอะข้อมูลเอกสารบางอย่างหรือเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องของกฎหมายแล้วก็เรื่องของความมั่นคงตัวเขาแหละค่ะอาจจะธุรกิจมีปัญหาการงานมีปัญหานะคะพอมีปัญหาและอาจจะไม่ใช่แค่ตัวเขามันอาจจะรวมไปถึงสถานการณ์ของครอบครัวเขาอะค่ะที่เขาจะต้องเข้าไปรับผิดชอบก่อนไปดูแลไปซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นเขาจึงเหมือนกับเบรกความสัมพันธ์ที่เคยมีกับท่านอะให้มันแบบยังไม่ได้แปลว่าเลิกนะอาจารย์คือเบรกให้มันอยู่แบบสถานะประคับประคองเนาะไพ่2เหรียญเนี่ยคือการประคับประคองความสัมพันธ์นะน่าจะอยู่ในภาวะแบบนั้นคนคนนี้นะครับไม่ได้แปลว่าจะเลิกรักและไม่ต้องการท่านแต่ขอแก้ปัญหาตัวเองก่อนนะอาจารย์มองนะโอเคแล้วจะยังไงต่อแล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงเขาจะทำยังไงต่อกันแล้วกันนะคะหลังจากนี้น่าจะแปลว่าหลังจากเคลียร์ปัญหาได้แล้วนี่คือชัยชนะโอ้โหไพ่ขึ้นสวยมากโอ้เขากลับมานะกลับมาทนุถนอมบอกรักซัพพอร์ตดูแลได้ดีจริงๆเลยเนี่ยราชาไม้เขายังมั่นคงไม่ไปไหนเนี่ยโดดเด่นชัดเจนนะคะเนี่ยรีเทิร์นค่ะนะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเคลียร์ปัญหาส่วนตัวเขารักษาคำพูดเขาคนนี้เปิดตัวท่านแน่นอนนะคะจากหน้าไพ่เห็นไหมคะไพ่สามไม้ชุดนี้คือขายหกไม้เลยเนาะถือไม้เท้าที่มีริบบิ้นผูกอยู่และพระอาทิตย์ทอแสงความใสความสว่างความรักที่เนี่ยเป็นดอกเหมยหรือดอกซากุระไม่แน่ใจนะคะมันเป็นความรักที่อบอุ่นนะคะที่เขาจะปฏิบัติต่อชาวมังกรเนาะก็ต้องแปลว่าสมหวังในรักนะคะแบบนี้นะอาจารย์ขอเปิดความคิดที่เขาอยากจะบอกความรู้สึกที่เขาจะบอกกับท่านอีกนะที่เขานิ่งๆเฉยๆไปเขาบอกว่าเพราะเขาวิตกหลายสิ่งหลายอย่างที่เขานั่นแหละค่ะเคลียร์ปัญหาของเขาเองโอ้โหเห็นไหมเขาไม่ปล่อยมือคุณแน่นอนยังไงเขาก็ต้องกลับมานะฮะเพราะคุณคือเป้าหมายของเขาคุณคือคนที่อยู่ในใจเขาจะบอกอย่างนี้ถ้าเขาเงียบหายไปหรืออะไรก็ตามไม่ต้องกังวลนะยังไงซาเขาก็ไม่ปล่อยคุณเด็ดขาดเลยไพ่แบบนี้นะคะเขาไม่อยากให้คุณผิดหวังนะคะเขาจะพยายามปรับเปลี่ยนตัวเขาเองเนี่ยให้มันดีขึ้นแล้วก็กลับมาดูแลปกป้องคุณนะเหมือนความรักที่มีต่อเด็กน้อยคนเนี้ยคือความรักบริสุทธิ์ระหว่างแม่ลูกอย่างเงี้ยนะคะความหมายอาจารย์แปลจากหน้าไพ่ไม่ได้แปลจากอะไรอ่ะจากข้อความเสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ก็น่าจะบอกว่าคนคนนี้อยากให้คุณมั่นใจไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรที่มันอาจจะทำให้ท่านไม่แน่ใจในความสัมพันธ์แต่จงเชื่อใจเขาเสมอว่ามันจะผ่านจุดนั้นไปได้และเกิดความรักที่ชัดเจนเกิดขึ้นนะคะไพ่ก็จะบอกประมาณนี้นะอ่ะโอเคขอไพ่คำแนะนำอีกครั้ง
บอกว่าคือต้องมีสมาธินะไพ่ใบนี้การอยู่กับเหตุการณ์ด้วยการมีสมาธิการตื่นรู้ก็ได้นะคะแม้ว่าเราจะอยู่ในภาวะที่บางครั้งมันเจ็บปวดทรมานใจกับปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามากดดันอยู่ก็ตามเห็นไหมคะไพ่ดีมากเลยมาเธอนะคะแล้วขึ้นบอกว่า Queen of Pentacles นะคะในที่สุดเมื่อเราสามารถแบบก้าวข้ามเนี่ยในสิ่งที่มันเข้ามากระทบจิตแล้วเจ็บปวดทรมานใจในภาวะต่างๆนานาถ้าคุณอยู่กับตัวคุณเองให้เป็นไพ่จะบอกงั้นคุณจะได้ความรักที่แท้จริงมาครองได้ความรักที่พร้อมที่จะทนุถนอมนะคะเพราะเขาจะเหมือนกับชื่นชมในตัวคุณน่ะที่คุณควบคุมตัวเองได้หรือคุณยังเชื่อใจเขาอ่ะนั่นแหละค่ะไม่แปรเปลี่ยนนะคะเขาก็จะไม่แปรเปลี่ยนเหมือนกันกับท่านมั่นคงอยู่ที่ท่านได้ด้วยเหมือนกันนะคะโอเคเรามาต่อด้วยดวงคนโสดนะดวงคนโสดชาวมังกรไพ่10ถ้วยปักนี้จะมีคนดีๆเข้ามาคนที่พยายามพยายามที่จะต้องได้หัวใจท่านมาครองได้ความรักได้ความรู้สึกดีๆจากท่านน่ะคนนี้แหละเขาจะพยายามเขาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนธาตุดินพฤษภกันมังกรเนาะเข้ามาและอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ไพ่เดอะโวนะฮะเนี่ยคือคนที่จะเข้ามาแล้วทำให้ท่านหวั่นไหวหัวใจละลายกับเขาได้อย่างแน่นอนอ่ะแล้วยังไงอีกนะคะคนโสดดีมากเลยหรือคนโสดนี่กำลังคิดจะเดินทางไปต่างประเทศก็ได้ไปนะไพ่อย่างนี้นะมีเกณฑ์เดินทางนะคะก้าวข้ามปัญหาค่ะไม่ว่าจะอดีตที่เจ็บปวดทรมานใจท่านก็เจอมาแล้วล่ะนะคะไพ่ถึงขึ้น6ดาบมันคือก้าวข้ามในสิ่งที่เคยมีเคยเป็นในสิ่งที่ท่านผูกพันอยู่นะคะตอนนี้ท่านนิ่งมากท่านเข้าใจตัวเองรักตัวเองและพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองอยู่เสมอแล้วล่ะนะคะไพ่6ถ้วยกับอัศวินถ้วยนะคะการนิ่งและการมีสมาธินี่เป็นสิ่งที่ดีมากๆทำให้เราไม่เพี้ยงพรรมนะทำให้เราใช้บทเรียนในอดีตมาวินิจวิเคราะห์และทำให้ตัวเองเป็นคนแบบน่ารักมากๆเลยนะคะโอเคขอไพ่สรุปตกลงแล้วท่านได้สมหวังกับคนที่เข้ามาคนนี้ไหมที่เราเปิดกันมาเนี่ยนะคะท่านได้สมหวังไหมนะคะไพ่ถ้าหมายมันก็จะมีอุปสรรคบ้างแหละโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแต่ในที่สุดท่านก็ชนะค่ะเอ็มเพสนะJustice ได้รับความถูกต้องชัดเจนความยุติธรรมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะตอนแรกอาจจะมีการไม่เปิดตั้งแต่ไม่เปิดใจให้ตั้งแต่เห็นครั้งแรกก็มีแต่แล้วด้วยความดีด้วยความพยายามของท่านนะคะครอบครัวของฝั่งนั้นนะคะอาจารย์มองไปไกลเลยนะจะยอมรับท่านในที่สุดเห็นไหมไพ่วิกตอรี่แบบเนี้ยนะคะท่านจะได้รับการเปิดตัวเพราะฉะนั้นความรักถ้าเข้ามามีอุปสรรคตอนแรกนะจากผู้ใหญ่นะอาจารย์บอกให้อดทนแล้วจะผ่านไปได้เพราะยังไงท่านทั้งสองอ่ะความรักครั้งนี้ความรักใหม่ครั้งนี้เหมือนมีความพอใจประทับใจกันมากแบบรักแบบดูดดื่มเลยนั่นแหละใช้ความรักเป็นแรงบันดาลใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกันแล้วจะสมหวังได้นะคะขอไพ่สรุปค่ะเนี่ยค่ะความเพียรพยายามความมุ่งมั่นชัยชนะเลยขออีกใบอย่ายอมแพ้นะไพ่บอกเลยถ้าเรามุ่งมั่นถ้าเราไม่แพ้ไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนคู่ฉกหวยนะเราอย่ายอมแพ้นะคะเราต้องฮึดสู้ในทุกสิ่งทุกอย่างเราจะได้ใจคนรักมาครองก็ได้ขอให้เราจริงใจเราทำทุกอย่างเพื่อเขาอะในที่สุดเขาจะมองเห็นความดีนะคะ
ความดีของเราอ่ะเขาก็จะเปิดตัวเราเองไพ่จะบอกงั้นขอแต่อย่าพึ่งท้อใจเวลาเจอปัญหาต้องลุกขึ้นมาสู้นะคะโอเคค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสมหวังในทุกด้านนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ